ครับครับตามเดิมครับรอช่องแปดครับ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 คุณธนาธรครับวันนี้มาแจ้งความคุณธนาธรในข้อหาอะไรยังไงบ้างครับคือวันนี้ผมมาในนามคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับพุทธิพงศ์นะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ท่านสุพรแล้วก็ท่านเนวินนะครับเรา3คนเนี่ยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ละคนก็ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน้าที่นะครับเนื่องจากได้ผมนะครับและทั้ง3คนเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนะครับพอท่านนายกได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ท่านรัฐมนตรีทราบก็ประสานงานมาแล้วก็ให้พวกผมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะก็มีทีมงานนะครับดร.ภัทรมนต์ แดงส้มแล้วก็ฟันเวทฤทธิชัยนะครับซึ่งเป็นดร.ด้วยกันเนี่ยก็นั่งดูแล้วก็เตรียมเอกสารทันทีก็เกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.คอมแล้วก็112นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีความเชื่อมโยงกันนะครับตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดประมาณ10กว่าช่วงแต่ละนาทีนะครับเราก็ดูในการที่จะกล่าวร้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถาบันที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัคซีนไม่ว่าเรื่องการล่าช้าก็ดีคุณภาพก็ดีประสิทธิภาพก็ดีและการจำหน่ายให้ประชาชนก็ดีเนี่ยดูเหมือนกับมองว่าสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่จะนำวัคซีนหรือแก้โควิดเนี่ยนะครับที่ทำเหมือนกับดูประหนึ่งว่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันนะครับระหว่างรัฐบาลกับสถาบันซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเราไปทีมงานทั้งหมดที่ทำก็ดำเนินการแจ้งกล่าวโทษนะครับกับคุณธนาธรนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112กับพ.ร.บ.คอมมาตรา14ครับใน30นาทีที่คุณธนาธรแถลงครับข้อความไหนหรือว่าวรรคตอนไหนที่เรามองว่ามันเข้าข่ายมาตรา112ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดมี11วรรคตอนนะครับนาทีที่ 3.20 เนี่ยนะครับที่โดยเฉพาะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยต้องดูรวมทั้งหมดนะครับแต่วรรคตอนทั้งหมดมี11วรรคตอนนะครับตั้งแต่นาทีที่3ถึงนาทีที่ 28.10 นะครับคือถ้าคนที่ฟังแต่ละช่วงแต่ละวรรคไม่ได้ฟังทั้งหมดนะครับก็เชื่อเลยครับว่าสถาบันเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ในทางตรงข้ามเนี่ยเขาย้ำเสมอนะครับย้ำในช่วงที่การถือหุ้นก็ดี 100% ก็ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีการโยงนะครับเรื่องทุนต่างๆซึ่งมันไม่ถูกนะครับถ้าถามว่าในแต่ละช่วงเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการเตรียมให้พนักงานสอบสวนดูแล้วนะครับมีการถอดนะครับเรื่องช่วงเวลาในการพูดนะครับในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกับความจริงเนี่ยนะครับเราก็มีข้อเปรียบเทียบซึ่งเมื่อวานเราก็ทราบดูว่าส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็ชี้แจงในประเด็นที่คุณธนาธรเนี่ยนะครับพูดแล้วนะครับเราก็เอามาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดนั้นมันไม่เป็นความจริงนะครับมีการบิดเบือนนะครับทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเชื่อนะครับแล้วก็ทุกคนก็โทรมาถามผมแหละว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้สถาบันไปเกี่ยวข้องด้วยเหรอเราก็ต้องตอบนะครับว่าสถาบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับที่สำคัญก็คือว่ายังไปดูถูกนะครับว่าประสิทธิภาพจะได้ไหมนะครับแล้วก็จะทั่วถึงไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่การบริหารจัดการและโดยเฉพาะนะครับดูถูกอย่างมากคือรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพนะครับในการบริหารนะครับซึ่งเชื่อมโยงกันนะครับในอนาคตจะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มคนอื่นๆทั้งหมดครับในคณะก้าวหน้าด้วยไหมครับเพราะว่าก็มีทั้งหมดครับถ้าคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับ112เนี่ยนะครับทางทีมทนายที่ทำด้วยเนี่ยตอนนี้ก็คงทำเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราก็คงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็อย่างสมมติว่าวันนี้ทางทีมงานมากล่าวโทษเนี่ยก็ต้องดูว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเร่งรัดเนี่ย
ให้